เอาละครับหลังจากที่10นาทีผ่านไปก็นะครับตัวผิวมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยเห็นไหมครับไม่ไหลไปไหนแล้วนะครับตอนลงมาก็จะง่ายขึ้นครับต่อไปแล้วก็จะทำการลงผ้ากับลงน้ำยานะครับอันนี้เป็นน้ำยาสวรรค์คอนะครับโอเคสวมตัวทำแข็งเข้าไปการทำงานนะครับของตัวทำโมนเนี่ยเราต้องตัดตัวขนาดผ้าที่เราจะลงให้มันใกล้เคียงตัวโมนก่อนนะครับโอเคอย่างตัวนี้ผมก็จะตัดมาให้มันโคเวอร์ตัวนี้หน่อยนะครับลองทาดูก่อนประมาณนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเอาตัวผ้าที่เป็นเส้นๆเนี่ยมาผสมตัวน้ำยาก่อนผสมเสร็จนะมันก็จะเป็นเส้นลักษณะนี้ใช่ไหมนะครับให้เรายืดมันออกมานะครับแล้วก็ไปใส่ตรงมุมที่ตามขอบตามมุมเนี่ยครับเพราะว่าตรงนี้เวลาเราล้มยาไปมีโอกาสเสี่ยงที่น้ำยาจะไม่เต็มทำให้เกิดฟองอากาศนะครับเราก็รีดเข้าไปพยายามไล่ฟองอากาศออกไปด้วยนะครับตามมุมมันสมยาใหญ่ทั่วพอเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับที่เราใช้แปรงนะครับทาลงบนตัวผิวเจลโค้ตนะครับทั่วจะเอาผ้าชั้นแรกลงเลยนะครับเป็นผ้าเบอร์200นะครับไล่ทั่วThank you.
ชั้นแรกต้องรีดน้ำยาให้ทั่วดีๆนะครับชั้นแรกจะสำคัญมากเวลาที่เราทำมูลนะครับต้องพยายามไล่จุดที่มันเป็นสีขาวที่ยังไม่แห้งนะครับพยายามให้มีน้ำยาเข้าไปไล่ฟองกันไปใช้มือไล่ให้ทั่วนะครับตัวถ้าแปรงไล่ไม่พอก็ใช้มือไล่ช่วยเลยนะครับตอนทำงานเวลาหาอะไรมาวางตัวมูลให้มันอยู่กับที่นะครับไม่งั้นงานกระดกไปกระดกมานะครับทำให้เราทำงานยากเราจะใช้ผ้าอยู่ประมาณสัก 5-6 ชั้นนะครับเพราะว่าโมนเราเป็นแค่โมนเป็นแล้วธรรมดานะครับก็จะไม่ต้องเปลี่ยนถุงมือนะครับเพราะว่ามันจะร้อนนะครับเปลี่ยนถุงมือถุงมือก็จะเปลืองหน่อยต้องซื้อมาเผื่อเยอะๆหน่อยนะครับว่าน้ำยาพวกนี้ถ้าไปสะพัดมันจะร้อนโอเคเปลี่ยนละI don't know.
อเคเสร็จในส่วนของรอบที่หนึ่งนะครับอีกสักพักนึงมันจะลงภาพ800นะครับรอสักพักนึงก่อน